ช้าวันนี้4 กันยายน 2562ตั้งแต่เช้ามาคณะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและวิทยาลัยสงขลาเอ็ดมูลนิธิเศรษฐีเรือทองของหลวงพ่อวัดผู้น้อยและก็คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีโดยหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระวิสิทธิ์คณาภรณ์และคณะกำลังลำเลียงสิ่งของทั้งหมดเนี่ยกำลังลำเลียงแล้วแยกที่เราจะไปแต่ละจุดเพื่อส่งลงพื้นที่ในวันนี้จุดที่2ที่เราจะมามอบของผู้ประสบภัยแล้วเราจะเดินทางไปต่อที่วัดโพตากนะครับหลังจากนี้เราจะมาพักที่นี่ก่อนเป็นจุดที่2จุดที่3เราจะเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านโพตากตำบลนางงามคุณงามความดีประกาศแทบทุกอำเภอเลยฮะตอนนี้จังหวัดเขาประกาศนะครับทุกอำเภอเลยฮะของจังหวัดเรศนะครับเป็นเศษภัยพิบัติน้ำท่วมแล้วก็ผู้ว่าก็มีคำสั่งให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องนายกเทศมนตรีหรือว่านายกอบตก็สามารถจัดการบริหารจัดการตามกฎระเบียบกระทรวงการคลังได้เลยฮะได้รู้ว่า ยังมีอีกหลายคนหลายท่านที่ลำบากกว่าเราเยอะไม่รู้ว่าต่อไปจะอยู่กันยังไงในชีวิตในที่นี้นะท่านผู้มีเสถียรภาพช่วยคนในยามที่ลำบากนี่สำคัญสถานศึกษาก็ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในส่วนใหญ่ก็จะปิดนะครับแล้วก็ในเขตของโซนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะปิดไปทั้ง3วันนะฮะวันนี้ก็วันนี้ด้วยฮะจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่คำฟ้าเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยนาย